แรปปิดช้อปปิ้งเพื่อนซี24ชั่วโมงสวัสดีครับสวัสดีครับผมซีเดชครับผมคีนสุวิจักครับตอนนี้ก็ออนแอร์มาถึง EP ที่8แล้วครับผมก็เข้าใกล้ EP 9แล้วฮะใช่ครับครับไว้ที่นี้ฮะฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนก็ซีรีส์กำลังหวานฉ่ำครับผมเป็นน้ำตาลแบบน้ำตาลปี๊บน้ำตาลเคี่ยวแบบเคี่ยวแบบกลมๆอะไรเงี้ยอ๋อโอเคใช่ครับยังไงพอน้ำตาลเสร็จแล้วน้ำตาลมันต้องไหม้กลายเป็นรสขมยังอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยังไม่เป็นคาราเมลยังไม่เป็นคาราเมลเป็นน้ำตาลปี๊บอยู่แต่กลายเป็นน้ำตาลเชื่อมก่อนอะไรประมาณนั้นใช่พอได้เห็นพาร์ทน้ำตาลเชื่อมมันเป็นยังไงบ้างคะเขินเล็กน้อยหวานกรุบฮะอ่อนเอาหวานกรุบไปหวานกรุบต่อหวานกรุบก่อนหวานกรุบก่อนแล้วเป็นยังไงบ้างแต่ละคนในฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างครับฟีดแบ็กก็โอ้ก็คือตอนนี้ทุกคนก็แบบว่าเออหวานน่ารักมากเลยเซียนลมเขาบอกเขาก็ชมกันเนี่ยคือเราก็ไม่รู้เล่นเป็นยังไงเนาะแต่เขาบอกว่าเออเล่นเซียนลมเล่นเล่นดีมากเล่นแล้วแบบว่าซึ้งอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับผมก็แบบส่วนใหญ่ก็ชมว่าน่ารักน่ารักเชมิเลอุอะไรเงี้ยน่ารักแบบน่ารักมากๆน่ารักแบบหวานมดขึ้นอะไรเงี้ยใช่ใจฟูแต่เขานี่เขาตอบหล่อคนนี้หล่อหล่อขอบคุณที่ชมนะฮะใช่เรายอมรับเลยว่าเพื่อนหล่อพูดเยอะแล้วไงเราโดนกอกหูไงเราก็เชื่อตามเขาอย่างเช่นหรอน้องซีหล่อมากเลยครับเออเชื่อฮะเชื่อประมาณนี้ครับผมหล่อครับหล่ออยู่แล้วคนนี้ขอบคุณครับถ้าเกิดเปรียบความหล่อเหมือนกับบันไดเลื่อนเนี่ยจริงต้องพูดได้เลยว่าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยยังไงมันก็ยังหล่อตั้งแต่ขึ้นถึงลงเลยพี่ยิ่งขึ้นเนี่ยมันยิ่งหล่อลงพอลงเนี่ยมันรู้สึกว่าหล่อแบบลากดินโอ้โหยังไงก็ต้องหล่อยังไงโคตรหล่อเลยพี่ตายแล้วยอมรับไหมคะว่าเราทั้งหล่อหล่อลงหล่อลากดินเราตอบว่าพอรู้อยู่แล้วครับก็จริงๆก็รู้อยู่แล้วแต่ว่าเพราะว่าคนอื่นบอกไงแต่ว่าเราก็ไม่กล้ายอมรับเท่าไหร่เดี๋ยวแล้วเขาคิดว่าเรามั่นเกินไงแต่เราว่าคุณมั่นใจขึ้นเลยไหมครับก็มีมั่นใจขึ้นเล็กน้อยถึงปานกลางฮะคุณว่ามั่นใจไปเลยก็ได้นะครับแล้วถ่อมตัวนิดนึงไงเออเดี๋ยวเราไปโอ้โหถ้าสมมติเราฉีดยาเขาบ้างถ้าเราจะชมเขาอะเราจะชมอะไรครับปกติเราชมเราหล่อรักหล่อแบบอะไรไปแล้วเราชมเนี่ยน่ารักฮะเราก็หล่อฮะจริงๆเขาหล่อขึ้นนะใช่นะแกก็พูดไปคนเรียวลงอุ้ยแกพูดดีอีกแล้วโอ้แกพูดดีมากน่าเรียวเนี่ยเราชอบสุดปกติเขาถามหน้าอ้วนกินนู่นกินนี่ไม่ได้เดี๋ยวนี้หน้าเรียวลงชอบเดินยิ้มทุกวันแบบคนชมอะไรเงี้ยความจริงหมดเลยแหละครับก็นั่นแหละครับยังไงมันรู้สึกว่าเราหล่อขึ้นพูดอะไรใช่ไหมพูดเรื่องผมไม่รู้ผมรู้สึกว่าผมหน้าตาก็หน้าตาปกติทั่วไปครับผมรู้สึกของเขาเนี่ยหล่อมากเลยไม่รู้ว่ามีซีรีส์แล้วอาจจะมีออร่าขึ้นนะอู้อประมาณนั้นครับไม่พูดเยอะเดี๋ยวมันจะไปเรื่อยๆตอบข่าวตอนนี้ใช่จุดที่สัมภาษณ์5นาทีมีแต่การชมเลยเรื่องการทำงานดีกว่าแต่ละคนเรื่องที่ท้าทายตัวเองอะไรบ้างก่อนหน้านี้ค่ะอ๋อท้าทายตัวเองยังไงครับครับช่วงแรกๆก็ท้าทายในชีวิตครับเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของเราแต่ว่าพอแบบเราทำไปเรื่อยๆแล้วแบบเรารู้สึกว่าเออมันเริ่มคุ้นชินเราเริ่มแบบรู้ว่าตรงนี้ไม่ต้องทำไงอะไรยังไงฮะเราเริ่มแบบมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆใช่ครับตอนนี้ปรับตัวเป็นดาราท่านหนึ่งได้แล้วเรียกเขาว่าดาราตัวใหญ่เราก็ทำตัวอยู่ฮะเราไม่อยากเป็นตัวใหญ่เท่าไหร่เดี๋ยวเขามองเราเยอะเราเขินนะฮะไม่ใช่เวลาเขามองมาเราแบบอุ้ยน้องซีโลมากเลยเราตอบว่าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอาปกติที่เราตอบเราตอบว่าขอบคุณครับมืออยู่แล้วเอาวันนี้หนึ่งสองสามน้องซีโลมากเลยหล่อมากเลยขอบคุณที่ชมนะฮะก็ขอบคุณนะเราไปอย่างอื่นไม่เป็นไม่เป็นเลยหล่อใช่กลับไปเรื่องหล่อแล้วใช่ของผมก็ส่วนใหญ่ก็จะยากเรื่อง acting อะครับเนื่องจากผมมาจากโอเจกอัลฟาก็จะมีร้องเต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า acting เนี่ยบางครั้งเราแบบเรากังวลมากเรื่องแบบว่าซีนอารมณ์ซีนร้องไห้อย่างเงี้ยเรากลัวเราทำไม่ถึงทำไม่ได้ใช่คิดตรงไหนที่จะมาบันเทิงในนานแล้วว่าเรามาจากโอเจกอัลฟาพี่มากตอนแรกไม่คิดครับแต่ว่าพอทำงานไปเรื่อยรู้สึกว่าเออมันการทำงาน acting นี่ก็สนุกเหมือนกันก็สนุกดีเหมือนกันครับถ้าลองสมมติหน้าได้ชุดไหน
ที่คุยกันก็คืออยากเล่นเป็นตัวร้ายทั้งคู่อยากเล่นเป็นตัวร้ายตัวร้ายอารมณ์แบบว่ามีคู่นึงที่เขาเป็นตัวดีแล้วก็คู่เราเป็นคู่ตัวร้ายแล้วจบสุดท้ายก็รักกันอะไรประมาณนั้นใช่แต่ว่าใช่แต่อยากเป็นตัวร้ายทั้งคู่ครับใช่ตัวร้ายด้วยกันเองเป็นคนที่แบบเป็นคู่หูตัวร้ายด้วยกันอันนี้เป็นตัวร้ายใช่อยากลองดูฮะใช่ครับอยากรู้ว่าพอเราดูซีรีส์เอาแฟนได้แบบว่าแฟนเราฟินกับเคมีเราใช่ป่ะครับเราดูเองเราฟินกับเคมีเรายังไงบ้างเราไม่เรียกฟินเราเรียกเขินดีกว่าใช่เราเขินตัวเองที่อยู่หน้ากล้องฮะใช่เราเห็นตัวเองแล้วแบบซีนหวานเนี่ยเขินไหมเขินเขินเขินอยู่ด้วยกันแล้วมันน่ารักยังไงบ้างอยู่ด้วยกันเราจะมันจะเป็นมีคนนึงที่พูดเยอะคนนึงที่ไม่พูดเลยใช่ครับคนพูดเยอะก็จะเป็นแน่นอนเป็นสีแน่นอนผมก็จะนิ่งๆใช่ใช่เออนี่พูดเยอะขึ้นไหมฮะเออพูดไม่หยุดเลยเมื่อกี้สลับกันครับของจริงสลับกันผมจะพูดเยอะที่จะไม่พูดเลยใช่ให้ผู้ชมมาตัดสินใช่ตัดสินนอนว่าใครเป็นใครผู้ใดเป็นผู้ใดให้ชมกันหน่อยขอบคุณใจยังไงที่นี่เขาเป็นพาร์ทเนอร์เราโอ้เรียกว่าเขาเป็นเหมือนผู้มีอุปการะคุณเอาใหม่ผู้มีพระคุณอย่างหนึ่งเขาสอนอะไรผมหลายๆอย่างให้ผมว่าก็แบบว่าก็สนุกดีครับที่ทำงานร่วมกับเขาถ้าเกิดไม่เจอเขาเจอคนอื่นคิดว่าไม่น่าจะสนุกขนาดนี้ครับครับก็ขอบคุณฮะไม่ต้องเขินผมรู้ไม่ต้องเขินครับก็รู้สึกว่าเหมือนเขาแบบทำให้เรากล้าแสดงออกขึ้นแบบพาไปร้องเพลงอะไรเงี้ยปกติเราไม่ค่อยมั่นใจเรื่องการร้องเพลงแต่แบบเราได้ฝึกกับเขาปุ๊บเออเรารู้สึกว่าเรากล้ามากขึ้นแล้วอะไรอย่างงี้ประมาณร้องแล้วตอนเนี้ยใช่อ่ะไม่มีไหนเล่นต่อไปครับไปเรื่อยๆถ้าสมมติเลือกข้อดีของแต่ละคนมาไว้กับตัวเองได้อยากเลือกอะไรอยากเอาความที่ใจเย็นๆของเขามาไว้กับตัวเองใจเย็นมากไม่เคยโกรธเลยระดับไหนเล่าให้ฟังหน่อยระดับที่ไม่เคยหงุดหงิดอะครับไม่เคยหงุดหงิดไม่เคยจิไม่เคยอะไรเลยแค่ไม่เป็นไรไม่เคยเลยนิ่งมากใจเย็นมากอะครับอยากโดนเหมือนกันแต่ว่าทรงนี้โกรธทีน่าจะมากกว่าโกรธอย่าเลยดีกว่าเราไม่อยากโกรธฮะมันเครียดเราแบบปล่อยจอยไปเราแบบช่างมันเถอะอะไรอย่างงี้เราไม่อยากเก็บมาคิดครับคลิปคูไว้ฮะหล่อเท่ต่อผมมาผมครับเลือกใส่ใจฮะปกติผมเป็นคนมันอาจจะนิ่งเกินไปไม่ค่อยใส่ใจคนอื่นมันสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าอยากได้ความใส่ใจมากขึ้นตอนนี้ก็กำลังปรับครับแบบใส่ใจคนอื่นมากขึ้นอยู่แต่เห็นอยู่ก็ใส่ใจเยอะนะพยายามอยู่ฮะเพราะว่าจริงๆเราเป็นคนแบบไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่แบบเราไม่รู้ว่าคนอื่นคิดไงเราแบบไม่รู้ว่าเขาแคร์เราหรือเปล่าเนี่ยเราก็คิดว่าเขาอาจจะไม่แคร์เราก็ได้แบบเราแบบอันนั้นไงเขาเป็นคนแบบว่าคือมันนี่ก็เป็นเหตุผลหลักใช่ไหมเขาเป็นคนไม่โกรธไม่หงุดหงิดเพราะว่าเขาแบบว่าเรียกว่าปล่อยวางอ่ะแบบวางแบบคนที่แบบว่าไม่เป็นไรหรอกเป็นคนชิลอ่ะมันไม่ใช่สิ่งไม่ดีนะมันแล้วแต่คนมองมากกว่าผมคิดว่าใช่สิ่งนี้ผมก็อยากได้จากเขาเหมือนกันมันต้องเรียกบาลานซ์กันให้ดีดีกว่าได้ดูครับขาวดำแล้วก็เรียกหยินหยางในตัวครับหยินหยางครับอ๋อเรื่องเรียนครับนี่เขาเรียนไอทีเหมือนวิศวะมันก็เลยคุยกันรู้เรื่องภาษาเดียวกันใช่ครับครับคุยกันภาษาคอมพิวเตอร์ฮะคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจฮะแต่พวกเราเข้าใจกันเองใช่ครับมันมีรอบนึงอาชีเพื่อนเล่นคาเฟ่เหมือนกันชีบอกว่าเขาคุยอะไรกันไม่รู้ครับสองคนก็คุยกันภาษาอะไรไม่รู้อาชีฟังไม่รู้เรื่องฮะแต่ว่าแต่เราอะเราก็รู้เรื่องกันถามการบ้านไงผมให้เขาสอนการบ้านผมแบบว่าเขียนโปรแกรมไม่ค่อยเก่งเขาระดับเทพโอ้เพิ่งเรียนในปีหนึ่งเองขอฝึกกว่านี้ฮะตอนนี้ไม่รู้ลืมหมดยังออกมาทำงานเนี่ยไม่ได้เรียนเลยได้ครับได้ครับผมครับก็ขอฝากซีรีส์แค่ที่แกงโอลิบูนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา20:30 น.ครับผมแล้วเราชมพร้อมกันทาง YouTube GMM TV Official ครับผมและอย่าลืมเพลงพี่อยากแกงของพวกเรา2คนด้วยนะครับไปฟังได้นะครับใน YouTube GMM TV Recordครับผมครับผมก็ขอฝากด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันนะครับ